ไปนะคะดาวค่ะจ้ะดราม่ากลุ่นๆเนาะกลุ่นๆเหมือนแบบคุณว่าเราเจออะไรยังไงคะจริงๆคนว่าดาวอ่ะมันมีมาเป็นละลอกคือมีตั้งแต่ตอนที่เหมือนแบบเราสัมภาษณ์กันเมื่อวันที่14กุมภาคือเหมือนแบบหลังจากนั้นก็มีเข้ามาตลอดแต่ว่าเราพยายามมองข้ามเราไม่สนใจไม่อยากจะให้ค่าอะไรแบบนี้ตามคอมเมนต์หรือว่าตามข่าวตามสื่อก็คือก็เห็นแต่ว่าก็คือเรามองผ่านตลอดแต่ว่าในส่วนของตรงนี้การเข้ามาใน direct message อ่ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วสิ่งที่คุณพูดมันกลายเป็นสิ่งที่แบบบั่นทอนจิตใจโดยที่คุณไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเลยคุณรู้เรื่องแค่10-20% ของทั้งหมดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่คุณมาด่ามันไม่ใช่การที่คุณแบบอ่านข่าวเราหรอกถ้าคุณอ่านข่าวหรือว่าคุณเห็นเราสัมภาษณ์เนี่ยคือเขาจะไม่เข้ามานั่งว่าหรือไม่เข้ามานั่งอะไรแบบนี้นอกจากอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นความคิดของเขาเองคือมันเป็นความคิดที่เขาอยากจะด่าโอเคเขาก็เข้ามาด่าเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครจริงๆคำที่มันรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วเราจีนเราไม่โอเคกับคำอะไรคือเหมือนด่ากำพืชบ้างแล้วก็มีเหมือนแบบเหมือนเอาทางนู้นคืนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแต่ว่ามันไม่ใช่เอาทางนู้นคืนได้ไหมเหมือนแบบว่าให้เขากลับไปคบกับคนนู้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเราก็ตอบกลับนะก็พิมพ์กลับไปว่าถ้าเขาอยากไปก็เราก็คงไม่ลังอะไรไว้อยู่แล้วค่ะคือมันส่งเข้ามาเยอะแค่ไหนคะดาวเราถึงจะทนไม่ไหวส่งบล็อกตลอดคือในกรุ๊ปดาวกับเพื่อนก็คือจะคุยกันตลอดคือมีใครส่งอะไรเข้ามาก็คือจะแคปหน้าจอส่งให้เพื่อนอ่านอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเอ้ยเงียบบล็อกแล้วปล่อยไปพอบางทีแบบมันบล็อกมันปล่อยมันกลายเป็นแบบเหมือนสร้างอันใหม่เข้ามาหาเราอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่โอเคลักษณะมันเป็นคนเดิมๆมั้ยคะเป็นคำพูดเดิมๆเป็นคำพูดย้ำๆเดิมๆไม่ว่าใช่เป็นแอคเคาท์มาไม่ว่าเราจะลงสตอรี่อะไรมันก็มีการไปเหมือนแบบมีการคอมเพลกันมีการเหมือนแบบการยังไงดีอ่ะเหมือนการโทษกันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคุณแบบไปมือที่3เค้าหรือไปแย่งเค้าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ใช่พอได้รู้เรื่องนี้มั้ยคะได้เล่าให้ฟังพอรู้เรื่องค่ะซึ่งพอจะสอนดาวตลอดว่าเรื่องแบบเนี้ยคือถ้าดาวตอบโต้หรือดาวพูดหรือดาวพิมพ์อะไรไปยังไงเนี่ยสิ่งหรือผลตอบรับที่ดาวได้ก็คือโอเคดาวยอมรับได้นะเพราะโอเคดาวเลือกที่จะโพสต์แบบนี้แต่เรายอมรับได้ไหมว่าสิ่งอะไรที่ตามมาเขาจะอาจจะมีคนเข้ามาด่าเราอีกมากขึ้นก็ได้หรือว่าจะไม่มีเลยหรือว่าเงียบหายไปเลยก็ได้เพราะก็เหมือนสอนว่าก็ยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราแบบโพสต์แบบบอกให้เขาหยุดพอเรามีแอคชั่นแบบนี้กลับไปแล้วคนตอบรับมันเป็นยังไงบ้างคะมีมาอีกค่ะมีมาอีกเป็นถ้อยคำที่ค่อนข้างแบบหยาบคายพอสมควรแบบด่าสก๊อยอะไรอย่างนี้บ้างเฮ้ยสก๊อยเลยเหรอไม่ได้ซ้อนมอไซค์นะแล้วกลัวไหมเหมือนว่ามันจะไปอัดไปเข้าแก๊ปเขาที่เหมือนแบบว่าตั้งใจจะให้เราโมโหแล้วมาโพสแบบนี้ไม่ยั่วเราเลยจริงๆอ่ะที่โพสไปไม่ได้โมโหนะคะคือน้อยมากที่จะมีความรู้สึกโมโหทิ้งระยะเวลาไว้เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันว่าแบบนี้จะเอายังไงตอบกลับไหมหรือว่าจะตอบกลับแรงๆเลยไหมหรือจะยังไงดีแล้วก็เหมือนโอเคพิมพ์ได้แค่มากที่สุดเท่านั้นก็ถามปรึกษาคุณแม่แล้วว่าเอาแค่นี้ก็พอว่าแบบคือเราก็แค่อยากให้รู้ว่าคือคุณจะเป็นแฟนคลับใครก็ตามหรือว่าคุณกำลังชื่นชอบใครหรือไม่ว่าคุณจะเป็นใครในการที่คุณโพสต์มาด่าเราอะเราไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครมันไม่คุณไม่ได้ในสิ่งที่ว่าไม่ได้ในสิ่งที่ตอบโต้ไปอยู่แล้วแต่คนที่คุณรักหรือคนที่คุณกำลังเป็นแฟนคลับเนี่ยเราจะมองคนที่คุณรักไม่ดีไม่ว่าจะยังไงหลังจากที่โพสไปแล้วทางเขามีปฏิกิริยามันยังส่งมาต่อเนื่องไหมคะมีส่งมาอัน2อันค่ะก็คือน้อยลงบล็อกออกไปเยอะมากซึ่งแบบโอเคเราเข้าใจแหละทำใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าถ้าเราเปิดตัวออกไปมันจะต้องมีกระแสที่เป็นทั้งด้านบวกแล้วก็ลบซึ่งบวกก็มีลบก็มีเราก็จะเลือกมองในด้านบวกมากกว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเขาเยอะมากค่ะคือเยอะมากบางทีเขาไม่ได้ถามด้วยซ้ำเขาด่าเลยว่าแบบครบซ้อนแน่นอนเพราะว่าระยะเวลาในการครบอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันรวดเร็วมากบอกว่าตัดสินกันแค่นี้หรอแค่ในสิ่งที่แบบว่าเราคุยกันน้อยแล้วเราครบกันเลยมันตัดสินกันแค่นี้จริงๆหรอแล้วเอาไปตัดสินว่าแล้วนี่คือการครบซ้อนหรอไหนหลักฐานเพราะว่าเราแน่นอนว่าไม่มีหลักฐานเรื่องการครบซ้อนของดาวอยู่แล้วเพราะเรารู้ตัวเองพอสรู้ตัวว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องมาตลอดค่ะหลังจากวันนี้เขายังลาเราอยู่เราจะทำยังไงต่อไปเขาคงบล็อกแล้วก็ปล่อยไปอะค่ะในเมื่อหนูพูดในตรงนี้แล้วว่าหนูไม่ได้ครบซ้อนหนูไม่ได้ไปแย่งของใครเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเขาจะมาว่าคือมันคือความคิดของเขาแล้วมันก็เป็นไฟสุมหัวเขาเองเขาแย่เขาก็แย่เองก็คือเราก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเรามีความสุขค่ะมีบางคอมเมนต์บอกว่าแบบพอที่เลิกกับแฟ
การทำร้ายร่างกายกันด้วยค่ะซึ่งเท่าที่รู้มาพอสไม่มีการทำร้ายร่างกายอันนี้แน่นอนโอเคเราอาจจะฟังความจากพอสแต่อย่าลืมว่าเราเป็นเราคือเรามีญาติๆอยู่ในกลุ่มเดียวกับพอสด้วยคือพี่เตอร์พี่ตาแล้วก็อีกหลายๆคนที่เป็นเพื่อนเขาคือเราฟังความมาอีกหลายๆคนซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นก็ขอแก้ให้แทนว่าพอสไม่ได้ทำร้ายร่างกายค่ะลักษณะตอนคบกับเราเขาก็แบบไม่ได้แบบมีแบบอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยหนูไม่ใช่เขาเลยเขาค่อนข้างแบบใจเย็นมากด้วยซ้ำไม่ว่าบางทีเราก็มีแบบฉุนๆว่าแบบหงุดหงิดใจอะไรเงี้ยตามสไตล์ผู้หญิงเขาก็จะแบบเงียบเขาก็จะแบบเงียบคือเขาจะไม่มีฟิลแบบหุนหันพันแล่นขึ้นมาไม่มีเลยไม่มีเลยจริงไหมคะกับข่าวนี้เพราะมันก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเขาเลือกที่จะไม่อ่านถามว่าเขาเครียดไหมเดาว่าเขาเครียดแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ใส่ใจดีกว่าเพราะว่าเขาอยู่วงการมานานกว่าดาวเขารู้ตัวว่าเขาต้องทำยังไงแล้วกลัวมันจะไม่จบไหมคะอย่างนี้มันเหมือนแบบการศึกแบบแฟนเก่าแฟนใหม่ขอไม่เป็นศึกละกันขอเดาไม่เป็นศึกกับใครขอไม่อยู่ในส่วนที่เขาจะมาละลานหรือเราจะไปละลานเขาไม่มีแน่นอนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเซนซิทีฟอะเรื่องแบบนี้โอเคคนไทยก็จะเซนซิทีฟในเรื่องของแบบคนก่อนมาคนก่อนไปคนใหม่มาก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปคือเราคิดว่าโอเคขอไม่เป็นศึกก็คือไม่เป็นศึกอยู่แล้วเราอยู่ในส่วนของตรงนี้มาตั้งนานแล้วทางโน้นเราก็ไม่ได้รู้จักเขาค่ะส่วนเรารู้จักก็แค่พอสแค่นี้เราจะเอาแค่นี้ค่ะดาวทิพย์ทะเลบ้างค่ะอะไรนะคะมาเอนจอยบ้างแล้วเนาะดีค่ะดีถือว่าเป็นทริปที่ดีญี่ปุ่นก็ดีค่ะและญี่ปุ่นก็คือเหมือนพาจริงๆอ่ะมันเป็นทริปที่พาพ่อกับแม่ไปตั้งใจจะไปทริปนี้ตั้งแต่กลางปีที่แล้วแต่เผอิญแบบเขาอยากไปด้วยก็เลยซื้อตั๋วตามไปโชคดีที่ว่าได้ตั๋วแบบไฟเดียวกันแต่ว่าห้องนอนก็คืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบต้องแยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เสื้อคู่ใช่เสื้อคู่นี่ซื้อก่อนไปเดือนเดียวเองใช่ก็เป็นเหมือนไปเดินเล่นกันในห้างก็เลยแบบตอนแรกเขาจะซื้อของเขาแล้วแบบพี่เขาก็บอกว่าเอ้ยมีของผู้หญิงด้วยนะคะพอสก็เลยบอกเอ้ยใส่ทั้งคู่ก็ได้การลงรูปการลงแคปชั่นอะไรนี่คือแบบต่างฝ่ายต่างลงหรือว่าต้องปรึกษากันก่อนไหมปรึกษาค่ะว่าแบบเฮ้ยตัวเองมันจะเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีแบบเราก็กลัวว่าแบบคนอื่นจะมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากลงแบบคนธรรมดาเนาะมันต้องมีบ้างเขาดูหวานขึ้นเนาะเขาดูแบบแมวขึ้นอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าปกติเขาหวานมากแค่ไหนอ่ะจริงๆพอตอนนี้เราเรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นได้ไหมครับมันไม่มีโปรโมชั่นเลยเพราะว่าเอาจริงๆมันไม่ได้จีบกันมันเหมือนแบบมันคุยกันรู้เรื่องแล้วเราก็เหมือนแบบเราคบกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นไหมก็ถ้าคนอื่นคิดว่ามันเป็นช่วงโปรโมชั่นก็ได้แต่ก็ถ้าเกิดดาวคิดก็คืออยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดโอเคขอบคุณค่ะ